หลังจากที่ผ่านไปนานพอสมควรดูทีก็ได้เปิดประตูออกมาดูโลกภายนอกปรากฏว่าโทโดนั้นพัดพาเธอมายังดินแดนแห่งหนึ่งและแม่มดเหนือกับชาวเมืองเมื่อเห็นโดโรธีก็รีบออกมาต้อนรับสวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยหนัง The Wizard of Oz ปี1939ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมก็ได้เลยครับฉากเปิดเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งครับเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าโดโรธีครับเธอนั้นกำลังพาหมาของเธอที่มีชื่อว่าโตโต้หลบหนีจากการไล่ล่าของคุณนายเกาส์เพราะหมาของเธอนั้นดันไปกัดคุณนายเกาส์เข้าเธอได้หลบหนีไปยังฟาร์มของเธอโดยที่มีลุงกับป้าของเธอนั้นเป็นเจ้าของและเป็นที่ที่เธอนั้นอาศัยอยู่ด้วยครับเธอนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากลุงกับป้าให้ช่วยพูดกับคุณนายเกาส์เพื่อขอให้เธอละเว้นจากการพาโตโต้นั้นไปรับโทษแต่ลุงกับป้าของเธอครับรวมไปถึงเหล่าคนงานก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเธอเลยเพราะแต่ละคนกำลังสนใจกับงานที่ทำอยู่จนกระทั่งคุณนายเกาส์ครับโผล่มาที่บ้านของป้าโดโรธีพร้อมชูเอกสารหมายจับโตโต้ให้ดูลุงกับป้าของโดโรธีก็ไม่สามารถขัดขืนกฎหมายได้ครับโดโรธีเลยต้องจำใจมอบโตโต้ไปให้คุณนายเกาส์ด้วยความเสียใจแต่พอผ่านไปได้สักพักครับโตโต้ก็สามารถหลบหนีออกมาจากตะกร้าที่ขังมันไว้ได้และมุ่งหน้ากลับไปหาโดโรธีโดโรธีที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องครับเมื่อเห็นโตโต้กลับมาหาเธอเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ดีใจได้ไม่นานครับเธอก็คิดว่าคุณนายเกาส์จะต้องกลับมาพามกลับไปแน่นอนเธอเลยตัดสินใจที่จะพาโตโต้นั้นหนีออกจากบ้านระหว่างทางที่เธอหนีออกจากบ้านนั้นก็ได้พบกับชายแก่นักมายากลท่านนึงซึ่งโดโรธีนั้นก็ขอให้ชายคนนั้นนะครับพาเธอไปด้วยและชายคนนี้นั้นก็โชว์ลูกแก้ววิเศษครับที่สามารถมองเห็นอะไรก็ได้ให้โดโรธีดูซึ่งลูกแก้วนั้นก็ฉายให้เห็นถึงป้าของโดโรธีครับที่กำลังตามหาเธอโดโรธีเลยสำนึกได้และได้กล่าวลานักมายากลกลับบ้านไปในทันทีและก็เป็นเวลาเดียวกับที่บ้านของเธอนั้นเกิดทอร์นาโดลูกใหญ่ขึ้นพอดีครับลุงป้าของโดโรธีที่ไม่สามารถหาตัวโดโรธีได้ก่อนที่ทอร์นาโดจะพัดมาพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปหลบในห้องใต้ดินก่อนหน้าที่โดโรธีจะกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานเท่านั้นเมื่อโดโรธีกลับบ้านมาไม่เห็นใครเลยไปหลบทอร์นาโดในบ้านของเธอและทันใดนั้นเองทอร์นาโดก็ได้พัดบ้านของเธอนั้นขึ้นไปบนฟ้าหลังจากที่ผ่านไปนานพอสมควรโดโรธีก็ได้เปิดประตูออกมาดูโลกภายนอกปรากฏว่าทอร์นาโดนั้นพัดพาเธอมายังดินแดนแห่งหนึ่งและแม่มดเหนือกับชาวเมืองเมื่อเห็นโดโรธีก็รีบออกมาต้อนรับพร้อมกับพูดคำสรรเสริญที่โดโรธีนั้นสามารถฆ่าแม่มดตะวันออกได้เนื่องจากบ้านของเธอนั้นลอยมาทับร่างแม่มดตะวันออกนั้นตายพอดีแต่หลังจากดีใจได้ไม่นานครับแม่มดตะวันตกก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอแม่มดตะวันตกครับตั้งใจที่จะมาล้างแค้นโดโรธีแต่ก็ไม่อาจทำได้เพราะนี่ไม่ใช่เขตแดนที่แม่มดตัวร้ายนั้นรับผิดชอบและจุดประสงค์อีกอย่างนะครับที่เธอนั้นมาหาโดโรธีก็เพราะว่าจะมาเอารองเท้าสีแดงของแม่มดตะวันออกซึ่งเป็นของพี่สาวของเธอกลับไปและก็ไม่สามารถทำได้ครับเพราะรองเท้านั้นได้เลือดโดโรธีเป็นเจ้าของคนใหม่เธอจึงโกรธมากและจากไปโดโรธีเลยถามแม่มดเหนือไปว่ามีทางไหนไหมที่จะทำให้เธอนั้นสามารถกลับบ้านได้แม่มดเหนือเลยบอกกับเธอไปว่าให้ลองไปถามพ่อมดออสที่เมืองมรกตเพื่อว่าเขาจะสามารถช่วยเธอได้ในการเดินทางของโดโรธีนั้นโดโรธีได้พบกับหุ่นไล่กาที่ต้องการสมองหุ่นกระป๋องทีมวูดแมนผู้แสวงหาหัวใจและสิงโตขี้ขาดที่อยากจะมีความกล้าเธอเลยเชิญพวกเขานะครับมากับเธอเพื่อที่จะไปหาสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจากพ่อมดออสแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังจะเดินทางไปหาพ่อมดออสนั้นก็ต้องเจอกับอุปสรรคนั่นก็คือทุ่งดอกไม้ที่แม่มดตะวันตกนั้นทำขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดพวกโดโรธีความสามารถของทุ่งดอกไม้นี้ครับก็คือเมื่อเดินผ่านไปจะต้องพบกับการหลับไหลในที่สุดพวกโดโรธีก็โดนเข้าไปเต็มๆครับแต่แม่มดเหนือก็ได้สร้างหิมะมาช่วยพวกเธอได้ทันการเดือนที่4ครับก็เดินมาถึงหน้าปราสาทของเมืองมรกตพวกเขาใช้เวลาอยู่สักพักครับจนกว่าจะเจรจากับพวกคนเฝ้าประตูกว่าที่พวกเขาทั้ง4นั้นจะได้พบกับพ่อมดออสแต่ก็ปรากฏว่าพ่อมดออสก็ปรากฏตัวให้เห็นแต่หัวครับพ่อมดกล่าวต่อว่าอยู่สักพักและหลังจากนั้นครับพ่อมดก็รับปากว่าจะให้ของทุกอย่างที่ทั้ง4คนนั้นต้องการแต่มีข้อแม้อย่างนึงคือทั้ง4คนจะต้องไปนำไม้กวาดของแม่มดตะวันตกมาให้กับเขาแม้ทั้ง4คนจะไม่เต็มใจนะครับแต่พวกเขาก็ยอมไปเอาไม้กวาดมาแต่โดยดีและเมื่อถึงเขตแดนของแม่มดตะวันตกครับเธอก็รู้ดีครับว่าโดโรธีกับพรรคพวกนั้นจะมาหาเธอเลยส่งกองทัพปีศาจไปจับตัวโดโรธีมาก่อนที่พวกเขาจะมาหาด้วยจำนวนปีศาจที่มากมายมหาศาลครับทำให้โดโรธีโดนจับไปในที่เมื่อโดโรธีครับโดนจับไปแม่มดตะวันตกก็พยายามที่จะถอดรองเท้าแตะของเธอออกในทันทีแต่ก็พบว่ารองเท้านั้นก็สามารถทำร้ายแม่มดกลับได้เช่นเดียวกันเธอเลยตระหนักได้ว่ารองเท้าแตะนั้นจะถูกนำออกไปได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของโดโรธีนั้นได้สิ้นสุดลงเธอเลยพลิกนาฬิกาทรายที่เต็มไปด้วยทรายสีเลือดทิ้งให้โดโรธีตายโตโต้ที่สามารถหลบหนีจากปราสาทไปได้มันก็ได้กลับไปพาเพื่อนทั้ง3ของโดโรธีนั้นไปช่วยเธอพวกเขาทั้ง3ครับซุ่มโจมตีทหารยาม3พรมและเอาเครื่องแบบนั้นมาสวมให้กับตัวเองแล้วพวกเขาก็สามารถไปช่วยโดโรธีออกมาได้สำเร็จครับแต่แม่มดนะครับก็สามารถล้อมจับพวกเขาไปได้ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกจากปราสาทไปแม่มดครับเลยจุดไฟเผาหุ่นไล่กาครับไม่โดโร
โรทีครับต้องใช้ถังน้ำที่อยู่ใกล้ๆครับสาดใส่หุ่นนาคาแต่ดอกก็ไปโดนแม่มดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้แม่มดนะครับตัวละลายในทันทีเหลือแต่เสื้อผ้าเท่านั้นและเมื่อแม่มดได้ละลายไปครับเหล่าทหารก็ได้ชื่นชมยินดีและมอบไม้กวาดให้กับโดโรธีพวกเขาทั้ง4ครับกลับมาหาพ่อมดออสครับเพื่อจะมาทวงสัญญาที่ได้จากพ่อมดออสแต่ว่าก็ปรากฏว่าพ่อมดออสนั้นนะครับที่ปรากฏแต่หัวนั้นเป็นเพียงโฮโลแกรมที่ถูกสร้างมาหลอกตาเท่านั้นและทั้ง4คนครับก็ได้กล่าวต่อว่าพ่อมดออสบอกว่านั้นเป็นคนหลอกลวงเป็นคนไม่ดีครับแต่พ่อมดออสก็พยายามโต้กลับไปว่าสิ่งที่พวกเขาปรารถนาครับเขาก็จะมอบให้ตามที่ขอคือมอบประกาศนียบัตรครับให้กับหุ่นไล่กาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นฉลาดมอบเหรียญแห่งความกล้าให้กับราชสีเพื่อที่แสดงเห็นว่าเขานั้นมีความกล้าและมอบนาฬิกาลูกหัวใจที่สามารถกระตุกได้ให้กับหุ่นทิมวูดแมนเพื่อใช้แทนหัวใจส่วนโดโรธีที่อยากกลับบ้านครับพ่อมดออสก็บอกว่าเขานั้นก็มาที่ดินแดนนี้ได้โดยบอลของเขาที่โดนโทรโดพัดมาเช่นเดียวกันเขาก็เชื้อเชิญโดโรธีครับให้มากับเขาเพราะเขาได้เตรียมบอลลูนเพื่อที่จะไปจากดินแดนนี้ไว้แล้วเมื่อถึงวันเดินทางครับชาวเมืองมรกตต่างก็พากันมาช่วยส่งพ่อมดออสและโดโรธีกลับบ้านแต่เมื่อใกล้ถึงเวลาครับโตโต้หมาของโดโรธีก็ได้หายไปโดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวเธอเลยลงจับบอลลูนครับได้ออกไปตามหาโตโต้แต่เมื่อเจอกับโตโต้ครับก็ปรากฏว่าพ่อมดออสนั้นไม่รอเธอได้ออกบอลลูนไปก่อนแล้วเธอเลยเสียใจไปอย่างมากครับแต่แม่มดเหนือก็สามารถโผล่มาช่วยเธอได้ทันการเธอใช้เวทมนต์ครับทำให้โดโรธีนั้นหลับและตื่นขึ้นมาบนเตียงที่บ้านพร้อมกับเห็นหน้าลุงกับป้าอีกครั้งและเธอก็สังเกตเห็นว่าเหล่าคนงานของเธอครับหน้าตาเหมือนกับเหล่าสามสหายในฝันและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังของสปอตเวอร์หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และยังกดกระดิ่งแจ้งเตือนยามมีคลิปใหม่กันด้วยนะครับสำหรับการสปอยหนังในข้างหน้าหากเพื่อนๆต้องการให้สปอยหนังเรื่องไหนก็โปรดทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ